นี่เป็นบรรยากาศในยามค่ำคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะได้ยินแต่เสียงจุดพลุแต่ถ่ายไม่ทันค่ะนี่ค่ะยามค่ำคืนแบบว่าหิมะก็ตกทั้งวันเลยวันนี้ตกตั้งแต่เมื่อคืนตกเยอะมากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะนุ่นค่ะฝั่งนุ่นมีจุดพลุด้วยเมื่อกี้จุดเยอะมากเลยแต่ว่าถ่ายไม่ทันหาที่มาไม่ได้บรรยากาศมาฝากค่ะยามค่ำคืนคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปี2021ต้อนรับปี2022ค่ะได้ยินแต่เสียงพลุแต่ไม่รู้ว่ามาจากไหนสวยมากเลยค่ะการตกแต่งไฟในยามค่ำคืนค่ะปีนี้ก็จะเงียบเหงากันหน่อยนะคะเพราะว่าไม่มีจัดงานค่ะก็ตามในเมืองก็ไม่มีจัดงานเพราะว่าโควิดระบาดเยอะค่ะก็จะฉลองกันอยู่ที่บ้านกันค่ะในเมืองก็จะไม่ได้จัดสะพานเยอะมากเลยที่นี่สิ่งไม่ดีก็ขอให้หมดไปในปีเก่านะคะปีใหม่ก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตขอให้ทำอะไรก็เจริญรุ่งเรืองค่ะคิดหวังสิ่งใดก็สมความมุ่งมั่นปรารถนาความทุกข์ความสุขความเศร้าก็ให้ทิ้งไปในปีเก่านะคะปีใหม่ดีปีใหม่มานี่ก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตถ้ายินแต่เสียงพลุแต่ไม่รู้อยู่ฝั่งไหนเลยค่ะเมื่อกี้อะว่าจุดเยอะมากหาไม่ทันได้จุดเลยเมื่อกี้กินหมูกระทะกันไปค่ะอร่อยมากส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะหมูกระทะหอมๆค่ะน้ำจิ้มเจียวน้ำซุปเสียงพลุแปลว่ากระหน่ำปุ่งปุ่งปุ่งปังแต่มองไม่เห็นค่ะต้นไม้บังหรือว่าอาจจะอยู่ไกลก็ได้สวยนะคะมองได้สายตาเปล่านี่จะเป็นแบบว่าข้างบนจะเป็นสีแดงๆนะคะมาแล้วพลุมาแล้วสวยค่ะแต่ก็ไม่ได้เป็นพลุใหญ่อะไรนะคะไม่เหมือนที่บ้านเราเพราะว่าอันนี้คือแบบว่าซื้อจุดกันเองตามบ้านค่ะไม่ได้เป็นแบบว่าในเมืองจัดงานหิมะก็ตกเรื่อยๆหนาวค่ะตกไปปล่อยมองด้วยตาเปล่าตอนนี้ก็ตามท้องฟ้าก็จะมีแสงหรือว่าออกแดงๆนะคะแต่ว่าในกล้องอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวได้ยินเสียงพลุจะออกมาเก็บภาพบรรยากาศให้ดูใหม่นะคะตอนนี้
ได้ยินแต่เสียงแต่ว่าไม่เห็นตรงนู้นมีด้วยค่ะจุดปุ๊บกันอยู่อันนี้มีแต่ไฟขึ้นแต่ไม่มีเสียงหนาวมือแข็งแล้วค่ะถ่ายไม่ทันอีกแล้วสวยเยอะกันมากเลยค่ะแต่ว่ามันต้นไม้มันบังว้าวว้าวว้าอุตโมตาสวัสดีปีใหม่ค่ะ2565แฮปปี้นิวเยียร์ค่ะว้าวสวยมากเลยต้นไม้บางตรงนั้นจุดเยอะมากเลยThank you.
แบบว่าสนั่นหวั่นไหวเลยวันเริ่มต้นสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะขอให้ทำทุกอย่างราบรื่นทุกๆอย่างค่ะต่อจากนี้ก็ให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็สมความมุ่งมั่นปรารถนาคิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองขอให้การค้าขายร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมามีกินมีเก็บมีใช้ไม่ขาดมือค่ะหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองค่ะผู้สวยๆกันทั้งนั้นเลยค่ะแบบว่าจัดหลายจุดหลายบ้านต้องแบบว่าจับภาพให้ทันเย้ต้องมีจุดบ่อยมากเลยบางมุมก็คงจะจับภาพไม่ทันค่ะเพราะว่าจุดพร้อมกันมุมนั้นตอนนั้นก็จุดเยอะมากเลยนะคะแต่ว่ามองไม่เห็นต้นไม้บังโอ้ยมือแข็งแล้วค่ะจุดเยอะมากเลยฝั่งนู้นแต่ว่ามองไม่เห็นต้นไม้บังท้องฟ้าแบบเหมือนฟ้าผ่าแปลบเหมือนแสงฟ้าเหมือนฟ้าผ่าแปลบตลอดเวลาตรงไหนมาอีกแล้วมาอีกแล้วเย้จับภาพไม่ทันแต่ว่าจุดไม่ต่อเนื่องเราก็จับภาพไม่ทันเย้ yeah! มาอีกแล้วเย้ yeah! จับภาพกันโอเคค่ะสำหรับวันนี้เป็นวันที่1ขึ้นปีใหม่นะคะว้าวไม่เห็นค่ะสำหรับวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่วันที่1มกราคม2565ค่ะวันนี้ขอให้เป็นวันเริ่มต้นเป็นวันที่ดีเป็นวันเริ่มต้นสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะสุขภาพแข็งแรงคิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองคิดหวังสิ่งใดก็สมความมุ่งมั่นปรารถนานะคะ
ขอให้สิ่งร้ายๆหมดไปกับปีเก่าปีนี้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะขอให้เฮงๆรวยๆปังๆทำกิจการอะไรก็ขอให้รุ่งเรืองนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะเย้แล้วค่ะจับภาพได้มากๆเลยค่ะแต่ว่าหนาวมากเลยตอนนี้สำหรับคลิปนี้ก็มาเก็บภาพบรรยากาศตอนเที่ยงคืนนะคะวันฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะจุดพลุเยอะมากเลยค่ะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวันปีใหม่2565 Happy New Year ฮุบาอูตะโบตะเฮ้ยๆบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ ชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามนะคะกดตรงนี้ตรงนี้เลยค่ะ กดไลค์ได้นะคะกดตรงนี้เลยค่ะ บ๊ายบายค่ะ